สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวัดตัดขาดไม่ยุ่งเงินลุงพลแฉซ้ำได้ร่วมล้านยังไม่ถวายวัดเมื่อวันที่17มกราคมพระอาจารย์สมบัติประธานสำนักสงฆ์ภูหลวงกล่าวว่ากรณีความคืบหน้าการเทปูนศาลาสำนักสงฆ์ภูหลวงเนื้อที่870ตารางเมตรพูดตรงๆว่ารู้สึกเบื่อเพราะตั้งแต่เริ่มก่อสร้างก็มีเรื่องวุ่นวายอย่างต่อเนื่องบางครั้งทำให้อาตมาถูกกลุ่มยูทูบเบอร์ตามติดชีวิตลุงพลรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับมาต่อว่าเสียๆให้หายโดยเริ่มจากลุงพลที่มาขออนุญาตเปิดรับบริจาคเงินนำมาเทพื้นศาลาสำนักสงฆ์ที่แต่เดิมเป็นพื้นดินซึ่งอาตมามีความตั้งใจที่จะทำอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการจึงไม่ขัดความต้องการของลุงพลกระทั่งมีการไปเปิดบัญชีรับบริจาคในชื่อของลุงพลผู้ช่วยอีกคนและยูทูบเบอร์ชื่ออ๋อซึ่งการเปิดรับบริจาคครั้งนี้ได้เงินมา 8.8 แสนบาทโดยยอดเงินนี้เป็นไปตามที่ลุงพลมาแจ้งด้วยวาจายืนยันว่าไม่เคยเห็นตัวเลขในบัญชีรวมไปถึงไม่เคยรับรู้ถึงรายละเอียดในการใช้จ่ายเงินทราบว่ามีเพียงลุงพลกับยูทูบเบอร์ชื่ออ๋อที่รู้รายละเอียดในการใช้จ่ายจากนั้นเริ่มแรกของการก่อสร้างที่ต้องปรับพื้นศาลาสำนักสงฆ์ลุงพลได้ให้ประสานผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายว่าจ้างชาวบ้านกกอกให้มาช่วยกันโดยเสนอค่าแรงวันละ300บาทซึ่งมีชาวบ้านมาร่วมกันจำนวนมากทำงานทั้งหมด2วันแต่มีชาวบ้านมากกว่า 90% ไม่ขอรับเงินค่าแรงโดยประสงค์ให้นำไปถวายวัดเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างแต่ต่อมาก็ทราบว่าไม่มีการนำเงินส่วนนี้ไปมอบให้อ้างว่านำไปเป็นค่ามัดจำปูนซีเมนต์แล้วเงินส่วนนี้ประมาณ 30,000 บาทพระอาจารย์สมบัติบอกด้วยว่าการเทปูนศาลาสำนักสงฆ์ครั้งนี้มีการคำนวณว่าจะใช้ปูนจำนวน136คิวคิวละ 1,850 บาทโดยมีค่าแรงรถปูนเที่ยวละ500บาทเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่13มกราคม64ตอนนี้เทปูนไปได้แล้วจำนวน67คิวถือว่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญาที่ระบุไว้ต้องเทให้ได้วันละ20คิวการเทปูนศาลาสำนักสงฆ์ครั้งนี้มีอุปสรรคและปัญหามากมายทำให้เกิดความวุ่นวายเริ่มจากเงินบริจาคที่ลุงพลนำไปดำเนินการเองทั้งหมดซึ่งผิดแปลกไปจากปกติที่เมื่อมีการตั้งผ้าป่ากฐินหรือเปิดรับบริจาค ก็จะนำเงินต่างๆถวายวัดโดยมอบให้กับกรรมการวัดดำเนินการต่อมาเรื่องของการเลือกบริษัทปูนที่อาตมานำเสนอให้ใช้บริษัทหนึ่งเนื่องจากมีรถขนส่งจำนวนมากแต่ลุงพลกลับไปเลือกอีกบริษัทที่ทำให้การทำงานล่าช้ามีปัญหาเกิดขึ้นกรณีลุงพลจะขอลดสเปคการเทปูนอ้างว่ากลัวเงินที่รับบริจาคมาไม่พอกับค่าใช้จ่ายทำให้มีการทักท้วงจนสุดท้ายลุงพลต้องยอมทำตามสเปคเดิมนอกจากปัญหาเหล่านี้แล้วอีกปัญหาที่สำคัญคือตั้งแต่เริ่มเทปูนศาลาสำนักสงฆ์มาก็มีกลุ่มยูทูบเบอร์ไปไลฟ์สดตลอดเวลาทำให้มีบรรดาแฟนคลับลุงพลเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าอาตมาจำนวนมากโดยเฉพาะประเด็นว่าพระอยากได้เงินซึ่งไม่เป็นความจริงทำให้ท่านและสำนักสงฆ์เสียหายอีกทั้งกลุ่มยูทูบเบอร์ยังพากันปกปิดพฤติกรรมที่ไม่ดีของตนเองและเปิดเผยเฉพาะด้านที่ไม่ดีของคนอื่นอย่างกรณีไลฟ์สดขณะที่พระลงไปควบคุมช่างก่อสร้างจนทำให้อาตมาเกิดความเสื่อมเสียซึ่งอาตมาไม่ได้ติดตามข่าวทางโซเชียลแต่ก็มีลูกศิษย์นำมาบอกซึ่งตัวลูกศิษย์รู้สึกโมโหถึงขั้นอยากจะเข้าไปทำร้ายกลุ่มยูทูบเบอร์อาตมาก็ได้ห้ามปรามไว้พร้อมบอกว่าไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าก็โดนด่ามากกว่านี้อาตมาบิณฑบาตฉันเข้าบ้านกกอกไม่ได้ฉันเข้าคนที่ด่าอาตมาอย่างไรก็ตามพระอาจารย์สมบัติกล่าวยืนยันว่าจะไม่เข้าไปยุ่งกับเงินบริจาคของลุงพลแม้จะมีการพูดด้วยว่าเงินที่เหลือจากการก่อสร้างจะนำมาถวายก็จะไม่ขอรับไว้เพราะไม่อยากมีปัญหาอีกต่อไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ